ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมนะคะท่านญาติธรรมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพรุ่งนี้เช้าไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ดำเนินรายการต่อไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีทำโรงทานที่สำนักภิกษุณีค่ะที่สำนักภิกษุณีในบ้านไร่เนี่ยแหละค่ะแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าแต่คิดว่าทันจริงๆแล้วงานการบรรยายทางสถานีวิทยุเนี่ยสำหรับตัวเองจัดอยู่อันดับต้นๆของชีวิตที่จะต้องเลือกไว้แต่ถ้าเกิดว่าบางงานอย่างเช่นงานบางครั้งเนี่ยออกพื้นที่ออกไปงานพระธุดงค์ออกไปงานออกหน่วยกิจจิตอาสาแบบเนี้ยบางครั้งเราก็เสียสละบ้างเป็นบางกรณีซึ่งเป็นกรณีพิเศษเป็นวันๆไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดไม่จัดรายการตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเวลานั้นแบบคือจนมันทำไม่ได้จริงๆค่ะสัญญาณไม่มีอะไรไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราอะไรเงี้ยก็จะเลือกที่จะเสียสละตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็รบกวนให้ที่โชคช่วยเปิดเทปแบบนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่างานทำงานพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยเราได้บุญทุกวันเลยอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆคือจริงๆถ้าถามว่าเข้าใจไหมเรื่องของทฤษฎีของชื่อเสียงทฤษฎีที่ทำให้คนอื่นชอบถูกใจอะไรแบบเนี้ยการตลาดอะค่ะเข้าใจนะการตลาดว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรกันหรืออะไรแบบเนี้ยมันเข้าใจการตลาดแต่มีความรู้สึกว่าการตลาดเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เอื้อต่องานของเรานะคะบางทีเนี่ยเราทำงานคนละกลุ่มต้องบอกว่าการตลาดหมายถึงว่ากลุ่มคนเนี่ยอย่างการตลาดมาเปรียบเทียบกับงานทำงานเพื่อพุทธศาสนานะคะคือกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็กๆของสังคมที่มีความคิดเห็นอีกแนวหนึ่งซึ่งมันเป็นแนวลึกแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยคิดว่าจะต้องศึกษาเราต้องภูมิใจในกลุ่มเล็กๆให้ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มเราจะโตนะกลุ่มจะโตสังเกตไหมครับว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่คนไม่สนใจเรียนสวัสดีค่ะคุณตั้มนะเดี๋ยวจบรายการนี้เราได้ปรึกษางานกันเรื่องของการเดินทางไปที่วันที่ออกจะออกหน่วยในข้างหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีประสบปัญหาหลายอย่างเรื่องของการเข้าพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่การเข้าพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องยุ่งยากนิดหนึ่งคงจะต้องปรึกษาท่านประธานนะที่ท่านคุณหมอสมชายว่าเราจะได้ทำยังไงกันต่อไปคือแผนเนี่ยมันวางเนี่ยยังไงเราก็ได้บุญอยู่แล้วจิตที่มันคิดจะช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะมันเป็นจิตที่สละแล้วบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจคิดว่าเอ้ยมันไม่ได้ไปช่วยแล้วมันก็ยังไม่ถึงตรงนั้นคือมันไม่ได้แปลว่าเราคิดเสร็จแล้วเราคิดจะเลิกไงเราคิดเสร็จแต่มันถ้ามันเป็นไปไม่ได้หรือยังไงเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะการออกพื้นที่ที่ช่วยเหลือคนเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยคนที่เขาอดอยากเนี่ยโดยธรรมชาติของกรรมนะคะที่ทำมันมีวิบากกรรมที่จะต้องอดอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ทำทานมาดังนั้นเนี่ยการที่เราจะช่วยคนที่กำลังจะอดด้วยความที่เขาเป็นวิบากกรรมเนี่ย
มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะปัดเราออกจากการช่วยเหลือเขาจิตใจของเราเองเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคของเขาอะคือจริงแล้วอุปสรรคมันไม่ได้เป็นของเราแต่อุปสรรคมันเป็นของเขาแต่เราเนี่ยจะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปหาเขาได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคนถูกไฟไหม้คนถูกไฟไหม้เนี่ยถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยเราก็ต้องกระโดดเข้าไปในกองไฟด้วยบ้านกับเราถูกไฟไหม้อยู่นะเราก็ต้องเข้าไปเพื่อเสี่ยงแล้วก็เอาเขาออกมามันก็ต้องมีผลร่วมกันต้องกล้าที่จะเข้าไปอุปสรรคมันไม่ใช่ของเราเป็นของเขาอย่างนี้ค่ะหรือคนจมน้ำเราก็ต้องกระโดดเข้าไปที่น้ำเราถึงจะสามารถช่วยคนจมน้ำได้คนที่มีวิบากกรรมมากๆเช่นความอดอยากภัยสงครามโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีวิบากกรรมเยอะหรือแม้กระทั่งว่าคือเพิ่งนึกขึ้นได้เนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยไปวุ่นวายกับเรื่องวิบากกรรมของคนอื่นเยอะพอสมควรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่สร้างบารมีก็ต้องทำแบบนี้ทุกคนเรื่องสอนกรรมฐานก็เป็นเรื่องของความทุกข์ในระดับของจิตใจคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแนะนำคนให้มีความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นนั่นหมายถึงว่า เขาจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเนี่ยก็เท่ากับเราไปเกี่ยวข้องกับกรรมของเขามากซึ่งมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่เราก็จะต้องเหมือนกับเมื่อเราไปตัดกรรมของเขาแล้วครับคุณท่านยติธรรมมันก็จะมีผลถามว่าเราไปรับของเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันเหมือนกับเราเข้าไปหาเขาในน้ำเนี่ยแล้วเขาไปหาเขาในกองไฟมันก็ต้องได้รับผลบ้างเราเกี่ยวข้องกับกรรมของคนอื่นมากๆเนี่ยมันก็มีผลกับเราเหมือนกันแต่เมื่อเช้าได้เขียนเรื่องนี้อยู่ค่ะพอดีนึกได้อยู่เรื่องนึงมันมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาก็นึกถึงเรื่องนึงว่าบางครั้งเนี่ยการถูกบีบถูกบังคับจากสิ่งภายนอกหลายๆอย่างมันทำให้นึกถึงน้ำค่ะตัวเองจะเอาน้ำเป็นหลักตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะเมื่อวานไปทำบุญที่พระอาจารย์สุชาติมาขออนุโมทนาบุญนะคะกับบอกคุณตั้มนะคะก็นึกถึงน้ำเนี่ยพอเขาเจอทางแคบๆเนี่ยค่ะทางแคบๆเนี่ยเขาก็จะบีบตัวเองลงได้แล้วเขาก็จะพุ่งไปข้างหน้าคือพอทางมันแคบลงเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ว่าเดินช้าลงนะคะน้ำกับเดินเร็วขึ้นธรรมชาติของน้ำเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่สูงเนี่ยเขาจะลงสู่ที่ต่ำคนถ้าเกิดว่ายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยการลงสู่ที่ต่ำเนี่ยหรือการที่ลงมาให้พลังงานด้วยให้ความเย็นด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนควรจะเป็นแต่น้ำก็สามารถที่จะขึ้นที่สูงได้โดยแรงผลักดันซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากแรงผลักดันนะคะมันจะสูงได้นะน้ำเนี่ยคือน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเกิดเราทำตัวได้เหมือนกับน้ำเนี่ยแต่ไม่ใช่จิตใจนะคะลงสู่ที่ต่ำเนี่ยสามารถที่จะเมตตาช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอนี่คือคุณสมบัติของน้ำมันทำให้เรามองเห็นถึงเรื่องของการปรับตัวน้อยคนมากไอ้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นน้ำแข็งเนี่ยความเป็นน้ำแข็งเนี่ยถ้าเกิดน้ำแข็งไม่ยอมละลายนะน้ำแข็งไม่ยอมละลายฉันจะเป็นน้ำแข็งอยู่ถึงจะเจอความร้อนสุดท้ายน้ำแข็งก็ต้องละลายคือถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าการที่เราไม่สามารถปรับตัวได้แต่น้ำเนี่ยสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาวะเลยอันนี้คือถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ที่ฉลาดแล้วในเวลาเดียวกันในการปรับตัวของน้ำเนี่ยมีประโยชน์ตลอดค่ะไม่ใช่ปรับตัวเพื่อเอาตัวเองรอดนะบางคนปรับตัวเองเนี่ยเก่งแล้วตัวเองรอดได้เนี่ยมันคือการปรับตัวแล้วเอาตัวเองรอดทางโลกอาจจะเก่งแต่ไม่มีใครได้ประโยชน์ก
ับเราเลยนะมีแต่ครอบครัวเราลูกเราสามีภรรยาเราเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากเราปรับตัวแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับโลกอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้บุญอะไรมันก็คือการทำหน้าที่หนึ่งของพ่อแม่หรือของลูกที่ดีแต่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าการปรับตัวของบัณฑิตเนี่ยมันจะต้องปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ได้ทุกที่น้ำเนี่ยพอเขาปรับตัวจากน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยเขาถูกความร้อนเนี่ยเขาระเหยนะคะปรับตัวเป็นไอน้ำเป็นอากาศลอยอยู่ในอากาศพอเขาขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยเขาปรับตัวเองเนี่ยกลายเป็นหยดน้ำลงมาเป็นน้ำฝนทำให้พื้นดินเนี่ยชุ่มชื้นต้นไม้งอกงามพอเขาลงมาอยู่ที่พื้นดินเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับตัวเองเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งถ้าเขาเจอความเย็นเขาก็กลายเป็นน้ำแข็งเขาสามารถปรับได้และเป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมากไปหลายๆอย่างที่มันเกินไปเนี่ยน้ำเองก็สามารถที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีกำลังมากๆนะมีกำลังมากๆเนี่ยแล้วจะใช้กำลังในทางที่ผิดเนี่ยก็สามารถที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้อย่างเช่นน้ำมีปริมาณมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็นก็ทำให้บ้านเมืองพื้นที่ไร่นาต่างๆเนี่ยพังพินาศไปหมดเลยหรือหิมะที่มันตกลงมาเยอะๆหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมามากเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ได้ส่งผลประโยชน์ให้กับใครเลยอันนี้คือมากเกินไปคือเปรียบเทียบเสมือนกับคนที่มีบารมีมากๆแล้วอะแล้วเริ่มขาดทิศทางอะในการควบคุมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าน้ำเองเนี่ยถ้าเราทำตัวเหมือนน้ำเนี่ยมันจะมีกำลังมากค่ะถึงจุดๆนึงแล้วเราต้องไม่หลงตัวเองโอ้สวัสดีค่ะคุณนกวันนี้เข้ามานะคะขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญเลยที่ทำนะคะเห็นติดตามเฟซอยู่ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างต้องขออภัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยใช้เวลาในการเปิดเฟซเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่านอกจากจะโพสต์เลยโพสต์ของตัวเองข่าวบางข่าวเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญบางคนต้องย้อนหลังนะคะอย่างบางท่านทำบุญมาเนี่ยบางทีย้อนหลังบางคนก็ทักท้วงมาบอกอาจารย์โพสช้าเนี่ยมันทำให้คนที่จะทำบ้างเนี่ยไม่ทันคนที่เขาอยากจะทำบุญบางอย่างเนี่ยเขาบอกเขาทำไม่ทันเพราะอาจารย์ชอบโพสตอนเลิกตอนก่อนทำไม่ค่อยโพสอะไรเงี้ยบอกอ๋อก็เอาตามเหตุตามปัจจัยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆอย่างเช่นมีญาติโยมมาเนี่ยหรือมีญาติธรรมมาเนี่ยเราโมแต่มานั่งเขี่ยโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่หรือบางทีเขี่ยเนี่ยยังไม่ได้โพสอะไรเลยค่ะเขี่ยแค่อ่านอะดูว่าอะไรไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หมดเวลาแล้วเวลามันสั้นไม่เพียงพอที่จะโพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่ามันมีโลกอีกโลกนึงเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นประโยชน์ด้วยคือโลกออนไลน์เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อวันช่วงที่ออกรายการอุทิศธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ช่วงคืนทุกวันนี้ก็จะจัดรายการทุกคืนอยู่แล้วนะคะท่านก็ถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนเนี้ยเราคงปฏิเสธไม่ได้เรื่องของออนไลน์เราต้องเรียนรู้มันแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้อะไรกันนะตอนนี้มีปัญหากับ TikTok ใหม่ละ TikTok มานะคะ TikTok มาเนี่ยมีปัญหาแล้วคนรุ่นใหม่ใช้ TikTok เราต้องปรับขนาดนั้นเลยเหรอก็คงจะแล้วแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันทางครูบาอาจารย์ก็มีแคมฟ็อกตอนนั้นตัวเองก็ไม่คิดจะใช้อ่ะค่ะมีความรู้สึกว่าแคมฟ็อกมันเป็นโลกมืดอ่ะสำหรับเราตอนนั้นก็มีครูบาอาจารย์อยู่ท่านนึงนะคะก็แนะนำในการที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปพูดในแคมฟ็อกไม่ทราบว่าหลายท่านรู้จักกันหรือเปล่ามันเป็นคล้ายๆระบบออนไลน์เป็นโลกปิดค่ะทีนี้ในหน้าแคมฟ็อกเนี่ยห้องคล้ายๆกับห้องซูมเดี๋ยวนี้ค่ะก็ผ่านไปผ่านมาจะมีคนเข้ามาแล้วก็บ๊ายบายคนเข้ามาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้ว
ผู้ที่แนะนำเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยธรรมะก็เข้าไปในพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เข้าไปในห้องนั้นทำให้คนในห้องนั้นน่ะได้เรียนรู้แต่ความจริงมันไม่ใช่คนห้องนั้นไม่ได้เป็นคนที่มีความต้องการธรรมะอะไรเลยเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องซูมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยมันค่อยน่าเข้านะแต่ถ้าเกิดเปิดห้องซูมอะไรก็ไม่รู้แต่เราคิดเอาเองว่าเราจะได้เข้าไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนั้นตัวเองคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคำอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระวินัยก็คือศีลข้อห้ามต่างๆของพุทธเจ้าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยบอกกับตัวเองเราจะพูดถึงธรรมะของพุทธเจ้าที่ไหนเนี่ยมันคือการประดิษฐานพระพุทธเจ้าตรงนั้นนะเรากำลังเอาพุทธเจ้าขึ้นมาตั้งแล้วเราก็ต้องสรรเสริญแล้วทุกคนก็ต้องเคารพทำไมต้องสรรเสริญมีคนถามทำไมต้องเคารพทำไมต้องบังคับคนอื่นให้เคารพเรากำลังจะบอกว่าในจุดที่เราคุยเนี่ยถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้ากันเราก็ไม่ควรที่จะพูดถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณมากเหลือเกินกว่าที่ใครเนี่ยจะล่วงเกินการนำพระพุทธเจ้ามาพูดในสถานที่ไม่เหมาะสมมันคือการทำลายคนที่ฟังมากกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่ใครจะทำลายได้แต่ในเวลาเดียวกันนั้นน่ะถ้าเราคิดว่าเราหวังดีเราเอาพระพุทธเจ้ามาเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดแล้วคนนั้นเนี่ยกับพูดจะไม่ให้ความเคารพต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือเขากำลังล่วงเกินพระศาสดาเพราะพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพอตัวเองคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการพูดถึงธรรมะเนี่ยในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอยู่ดีๆไปยัดเยียดธรรมะให้คนอื่นฟังเนี่ยจะไม่ทำถ้าเกิดใครทราบเหตุผลเนี่ยก็จะรู้ว่าทำไมอาจารย์ธรรมวรีถึงไม่ค่อยพูดธรรมะทั้งที่ตอนที่บรรยายธรรมะอยู่ตอนที่จัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะพูดธรรมะเยอะเหมือนจะพูดธรรมะเก่งนะแต่พอเจอปุ๊บเนี่ยกับผิดหวังหลายคนผิดหวังในตัวอาจารย์ธรรมวรีถ้าอยากจะฟังธรรมะเยอะๆเนี่ยแนะนำให้มาเข้าคอร์สเข้มแนะนำให้มาอยู่วัดและสอบถามได้ทุกอย่างหรือไม่จำเป็นต้องอยู่วัดถ้าสนใจจริงๆสนใจจริงๆต้องการคุยธรรมะกันจริงๆเนี่ยปวารณาสำหรับทุกๆท่านคุยนะคะเอามาสอบถามกันแต่ไม่ใช่เอามาคุยทับกันไม่ใช่เป็นอีโก้เยอะแล้วรับคนอื่นพูดไม่ได้แต่ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยจะให้อะไรใครเนี่ยมันจะต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างอาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยก็เลือกที่จะฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำมาเหมือนกันนะใครที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยเราก็เลือกที่จะฟังเราไม่สามารถที่จะยัดเยียดความรู้เนี่ยให้ขับใครได้ตอนที่เราคุยกับคนเหมือนกันตัวเองก็ไม่ได้มีอุปนิสัยจะยัดเยียดความรู้ของตัวเองให้กับใครบางทีเนี่ยการคุยกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยค่ะคนที่มาคุยเนี่ยมันเหมือนกับคุยทับกันไปทับกันมาคุยแข่งขันกันมันคุยด้วยอำนาจของกิเลสคุยด้วยอำนาจของมานะคุยด้วยอำนาจของทิฏฐิแบบเนี้ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าเวลา1ชั่วโมงเวลา2ชั่วโมงเวลา3ชั่วโมงของตัวเองต่อวันเนี่ยมันมีค่ามหาศาลมันเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยกับการที่เราต้องมานั่งเอาอีโก้มาชนกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าต่อการนั่งเสียเวลาตรงนั้นสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันไม่เสียเวลามันไม่รู้ว่าจะพูดเอาชนะกันเพื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าจะให้ยอมแพ้ก็ยอมแพ้ตั้งแต่เวลานี้เลยคือขออนุญาตยอมแพ้ ไม่ได้รู้สึกว่าการชนะในการพูดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันเสียเวลามากกับการที่จะต้องพูดกับคนที่
เรียกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะแต่ถ้าเราคุยกันแล้วเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงอะไรแบบนี้ค่ะคุยกันต้องการคำตอบอะไรสักอย่างนึงอย่างตัวเองเนี่ยถ้าใครมาหาถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเป็นประโยชน์อยากจะคุยธรรมะด้วยสอบถามก็รับก็สามารถพูดคุยได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดจะมาสอนเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะขอเลือกอาจารย์เองถ้าจะมาสอนกันเนี่ยต้องขออภัยนะคะจะบอกอีโก้เยอะหรือทิฏฐิเยอะก็ได้หมดทุกอย่างถ้าจะมาสอนเนี่ยค่ะก็ต้องขออนุญาตเลือกอาจารย์เองนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยคิดจะไปสอนใครไม่เคยที่จะไปพยายามจะไปเป็นอาจารย์ไปสอนใครไปคนนู้นคนนี้ถ้าใครไม่มาถามหรือต้องการความรู้จากเราก็ไม่ไปไล่สอนใครเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าธรรมะหรือความรู้เนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความศรัทธาต่อกันแต่ว่าแนะนำได้สอนกับแนะนำไม่เหมือนกันนะคะสอนคือการพยายามที่จะให้ความรู้ทั้งที่บางทีเนี่ยเราศรัทธาต่อกันมันยังไม่พอเนี่ยยังไงเนี่ยความรู้มันไม่เกิดหรอกค่ะเสียเวลาเปล่าๆทั้งคนสอนทั้งคนรับแต่ถ้าเกิดแนะนำเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ว่าเฮ้ยฉันเห็นเธอเป็นแบบเนี้ยฉันขอแนะนำหน่อยนะอะไรเงี้ยก็สั้นๆแนะนำกันได้มันก็ทำให้เราอาจจะฉุกคิดต้องขอบคุณนะที่อุตส่าห์แนะนำกันอะไรเงี้ยนะคะแนะนำในฐานะกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มันมีสถานะหลายสถานะที่เราจะวางตัวกันบางทีเนี่ยบางคนไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เลยอะแต่ว่ามาแนะนำในฐานะที่เหมือนกับเป็นเรียกว่าต้องทำแบบนี้แบบชี้ชีวิตเรานะทั้งที่ไม่ได้ถามเราเลยว่าชีวิตเราต้องการแบบไหนเหมือนกับที่ตัวเองเจอกับคนเนี่ยทุกครั้งที่จะเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขามาปรึกษาเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าเขาต้องการที่จะเป็นอะไรแล้วยังมีปัญหากับคนเนี่ยจะถามเขาเลยว่าที่เราทำแบบเนี้ยเราต้องการอะไรตัวเองจะดูความต้องการของเขานะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยจะดูว่าแล้วที่เขาทำเนี่ยมันตรงกับความต้องการหรือเปล่าเราจะมองข้ามปัญหาไปได้ไหมกับสิ่งที่เราคิดที่เราฝันที่เราจะทำถ้าเราข้ามได้แสดงว่าเรามีกำลังพอข้ามเลยแต่ถ้าเกิดดูแล้วเขาข้ามไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีวิธีเลี่ยงทำยังไงให้เขาไปถึงตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราเขามาคุยกับเราในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรบางทีเราสอนคนทุกคนมันไม่ใช่แปลว่าจะไปผูกมัดเขาไปลูกศิษย์เราไปหมดอ่ะจริงๆตัวเองจะไปโพสใครหรือจะบอกใครเป็นลูกศิษย์เราลูกศิษย์เราเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทีมันเหมือนกับเราหิวลูกศิษย์มากกว่าจนกว่าคนที่เขาเป็นลูกศิษย์เราเองเนี่ยเขาจะประกาศตัวเองว่าเขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราถึงจะกล้าที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นศิษย์กรรมฐานแม้กระทั่งศิษย์จะบอกนี่ศิษย์กรรมฐานจะไม่มาลูกศิษย์ไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยเราสอนคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นลูกศิษย์เรานะคะแต่มีพี่กิ๊กอะเมื่อวานพอดีต้องขอบคุณคุณก๊อฟนะคะคุณก๊อฟได้ติดต่อเข้ามาตอนนี้คุณก๊อฟอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติโลกมันกลมมากเลยนะโลกมันกลมมากเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วตัวเองก็คุ้นเคยกับพี่กิ๊กนะพี่กิ๊กกุลยาอาจารย์กิ๊กนะคะต้องขออภัยอาจารย์กิ๊กกุลยาเนี่ยมานานพอสมควรก็เกิน10 ปีนะคุ้นเคยกันมานานไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งคุณก๊อฟทั้งคุณเตยก็ไปสนิทคุ้นเคยกับที่นั่นเหมือนกันคุณก๊อฟทักเข้ามาบอกว่าอาจารย์พี่อาจารย์กุลยาถามถึงบอกเห็นอาจารย์จะมาเซอร์ไพรส์เหรอบอกเซอร์ไพรส์กำลังวางแผนอยู่ว่าจะไปเซอร์ไพรส์พี่กิ๊กวันไหนอะไรเงี้ยนะคะก็เมื่อก่อนก็จะไปช่วยงานกันอยู่ที่บ้านธรรมชาตินะคะจนตอนหลังเนี่ยต่างคนต่างงานเยอะมากจนแทบจะแบบคิดถึงนะคะอยากจะไปเพราะบางทีเนี่ยผู้หญิงทำงานเหมือนกันเนี่ยอย่างพี่กิ๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่ารูปแบบการทำงานของพี่กิ๊กอาจารย์กุลยานะคะกับตัวเองเนี่ยเหมือนกันแทบจะทุกอย่างรูปแบบในการทำงานเหมือนเป็นฆราวาสที่เข้ามาทำงานในวัดแล้วก็กลับไปอยู่ครอบครัวแล้วก็กลับมาทำงานแล้วก็แบ่งเวลาของเราเนี่ยชัดเจนว่าเวลาไหนเราจะทำหน้าที่อะไรอย่างที่เราพูดไปว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคำว่าอนัตตา
คุณก็จะยึดว่าเฮ้ยเธอทำไมไม่อยู่วัดอ้าวเธอทำไมไม่อยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกตรงที่ว่าคนที่อยู่บ้านตลอดเลยนะมาเข้าวัดวันหนึ่งสองวันสามวันเนี่ยกลับได้รับคำชื่นชมโห้ยดีจังเลยไปอยู่วัดสามวันดีแต่พอเราเนี่ยเราก็เป็นคนอยู่บ้านเหมือนกับทุกท่านเราเป็นคฤหัสถ์อยู่แต่เรามาอยู่วัด20วันหรือ25วันอยู่บ้านแค่5วันกลับกลายเป็นว่าเอ้าอยู่วัดดีๆกลับไปอยู่บ้านทำไม มันกลับแบบมองกลับกันไงมันก็มองแบบนี้ก็กลายเป็นว่ามันอยู่ที่มุมมองอะเราต้องฝึกในการมองนะคะในการมองเนี่ยความเป็นอนัตตาเนี่ยจิตทุกขณะเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งบาปได้เวลาเนี้ยจิตเป็นกุศลพอจบรายการนี้ปุ๊บจิตอาจเป็นอกุศลเลยก็ได้มันขณะไหนเกิดอะไรขณะนั้นก็บันทึกถ้าเรามองความเป็นอนัตตาเราจะรู้เลยว่าบาปมันจบลงไปแล้วบุญมันจบลงไปแล้วแล้วปัจจุบันต้องสร้างใหม่บาปมันจบนะคะที่คุณทำไปแล้วมันก็จบแต่บางทีคุณก็ไปอะไรอาวรมันไปนั่งคิดถึงมันทั้งที่ปัจจุบันคุณก็เลยสูญเสียพลังงานไปหรือบุญมันก็จบไปแล้วคุณไปนั่งปื้มอยู่ฉันทำทำไมไม่เห็นความดีของฉันมันจบลงไปแล้วพอโทรศัพท์ดังเนี่ยปัญหาก็จะเกิดขึ้นเลยค่ะนะคะเฟซบุ๊กก็จะดับลงไปนะคะนี่คือความว่าอนัตตาสัพเพสังขาราเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งเรื่องของความเป็นอนัตตาที่เราไม่เข้าใจกันแล้วเราก็ทำให้เราดูถูกกันดูถูกคนคือโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะผลักดันพฤติกรรมใครที่มีพฤติกรรมแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตคนเห็นแก่ตัวคนมีความเมตตาคนมีความอกตัญญูคนมีความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นอะไรจิตเนี่ยมันมีกำลังด้านไหนมันจะส่งออกมาด้านนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นกำลังของจิตอะค่ะมันผลักดันคำพูดผลักดันพฤติกรรมผลักดันการกระทำอย่างคนที่มีความขี้เกียจแรงๆต้องขออภัยเราจะจิตมันผลักดันมันผลักดันความขี้เกียจออกมาไงไม่ยอมทำอะไรจิตเนี่ยพอมันถูกความขี้เกียจหรือความเกียจค้านผลักดันออกมามากๆเนี่ยมันจะไม่ยอมทำอะไรเห็นอะไรก็ไม่เอาเห็นอะไรก็ไม่ยอมทำทำให้เราเนี่ยสูญเสียความดีไปเลยนะเพราะเราไม่ทันอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลที่มันเป็นความขี้เกียจมันทำให้เราเนี่ยสูญเสียความดีไปมือก็มีตาก็มีหูก็มีเหมือนกับคนอื่นทุกอย่างแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแทนที่จะเอามือเนี่ยเราเกิดมาชาตินี้ความเป็นมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละแทนที่เราจะเอามือของเรานับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้ให้มันเกิดประโยชน์จับอะไรเนี่ยให้มันได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ในเวลาเดียวกันประโยชน์ส่วนตัวที่ได้ต้องเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นระวังประโยชน์ส่วนตัวที่เอาเปรียบคนอื่นคือความเบียดเบียนผิดศีลค่ะนะคะประโยชน์ส่วนตัวที่เอาเปรียบคนอื่นก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การขโมยการประพฤติผิดในกามนะคะในแล้วก็การพูดล่วงเกินคนอื่นส่อเสียดนินทาให้ร้ายต้องระวังเลยนะคะอย่างบางข้อเนี่ยอย่างในศีลข้อที่4เมื่อวานเราพูดถึงข้อที่4นะที่เราพูดถึงเรื่องของศีลกันว่าโดยเบื้องต้นของการที่เราจะเป็นคนดีได้เนี่ยเราจะต้องไม่ร่วงเกินคนอื่นพลังเนี่ยมันจะผลักดันออกมาให้เราร่วงเกินไงอย่างเช่นความอิจฉาของเราบางทีเนี่ยก็ทำให้เราพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองซะจนคนอื่นเดือดร้อนต้องระวังมากๆถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องไม่พูดเพราะว่ามันจะเป็นวิบากไอ้ความเดือดร้อนของคนอื่นนั่นแหละจะเป็นวิบากทุกข์ของเราในอนาคตคนอื่นเป็นทุกข์แบบไหนเราจะได้รับทุกข์แบบนั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้เราไม่คบคนพาลมันไม่ได้แปลว่าคนพาลน่ารังเกียจนะ
คนพาลเนี่ยคือคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาคนพาลจะมีความอิจฉามากคนพาลจะมีความโลภมากคนพาลจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ดีอ่ะดังนั้นพอเราไปอยู่ใกล้คนพาลเนี่ยเขาทุกข์มากค่ะเขาทุกข์เขาไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือควบคุมอารมณ์ของเขาที่เกิดขึ้นจากความไม่ได้ไม่มีไม่เป็นของเขาได้เขาก็จะทำความชั่วกับเรามันกลับกลายเป็นว่าคนพาลเองเนี่ยก็ต้องได้รับวิบากกรรมที่ร้อนแรงต่อไปในอนาคตยิ่งเราเป็นคนดีเท่าไหร่คนพาลก็ยิ่งรับกรรมมากเท่านั้นการไม่เข้าใกล้คนพาลเนี่ยหนึ่งจุดหมายของเราเนี่ยก็จะช้าขึ้นก็จริงแต่ว่ามันสำหรับคนที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่มีกำลังมากๆเนี่ยถึงคนพาลจะมาขัดขวางขนาดไหนเนี่ยคนพาลทำอะไรบัณฑิตไม่ได้อะค่ะเขาก็มีทางไปของเขาอะถ้าเกิดคนที่มีปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีกำลังน้อยอยู่เราก็อาจจะต้องต่อสู้กับคนพาในระดับหนึ่งคือต่อสู้ในที่นี้คือต่อสู้กับใจของเราเอาชนะแล้วก็ข้ามความรู้สึกของใจไปถ้าใจเราข้ามปุ๊บเนี่ยอย่างอื่นมันข้ามหมดมันกับมันเหมือนอากาศที่เป็นอากาศจริงๆนะคะไม่ใช่อากาศเป็นพิษที่เราเอาแมสมาปิดจมูกแต่เราจะเข้าใจคนพาลอะจนเขาไม่มีผลกับชีวิตของเราเป็นแบบนั้นอีกแบบนึงก็คือคนพาลเองเนี่ยจะเดือดร้อนเหมือนที่เราเห็นพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอะค่ะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยบริสุทธิ์มากเรียกว่ามีความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะพระพุทธเจ้านี่มีความบริสุทธิ์ในระดับของบริสุทธิ์ที่คุณสูงมากพระพุทธองค์เนี่ยจะไม่ไปแตะพระเทวทัตเลยสังเกตไหมคะพระเจ้าไม่แตะพระเทวทัตเลยแล้วก็ไม่ไล่พระเทวทัตด้วยถ้าเป็นเราอะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวเองก็เลยสงสัยนะคะก็ศึกษาเรื่องนี้ค่ะอ่านสงสัยเรื่องไหนก็จะตามอ่านตามศึกษาจนมันเกิดความเข้าใจความเข้าใจจากการปล่อยวางมันทำให้หัวใจมันสบายมันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางได้มันก็ไม่ต้องไปลังเลใหม่สงสัยใหม่เมื่อก่อนตัวเองสงสัยว่าพระเทวทัตเนี่ยตามรังแกพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ เป็นเราเนี่ยนึกถึงความจริงนะเราก็ต้องเกลียดคนๆนี้มันอะไรกันนักหนากับเราก็ไม่รู้เราจะไม่อยากยุ่งกับพระเทวทัตเลยถ้าเป็นเราพอเรามาตรัสรู้พระพุทธเจ้านะคะพอพระองค์มาตรัสรู้เสร็จพระเทวทัตเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ตามมาบวชอีกในพระพุทธศาสนาทำไมพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะเข้ามาทำความเสื่อมเสียให้กับพุทธศาสนาขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าก็รับพระเทวทัตไว้ด้วยความที่พุทธองค์เนี่ยไม่ได้มีกิเลสไงคะมีความบริสุทธิ์ที่คุณมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณพระพุทธองค์ก็ทรงเราเล็งเห็นแล้วว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยก็ยังได้บุญบ้างได้บุญบ้างบุญกับบาปเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นบาปเนี่ยคือยังไงเนี่ยถึงไม่รับพระเทวทัตเข้ามาพระเทวทัตก็ต้องมีวิธีการจัดการพระพุทธเจ้าอยู่ดีเพราะว่าคนมันมีเป็นคนพาลพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าพอเราเจอคนพาลเนี่ยอุ้ยฝึกใหม่ๆต้องตั้งสติเยอะนะคะได้ทำพอเจอคนพาลเนี่ยเมื่อก่อนแบบใจมันก็ไม่ได้อะเอ้ยทำไมถึงอย่างนี้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 เมื่อก่อนเจอคนพาลเดี๋ยวนี้พอเจอคนพาลเนี่ยมันฝึกมาบ่อยๆอะฝึกมาบ่อยๆกับมองเห็นว่าตราบใดที่เรายังต้องเกิดอยู่ธรรมวลีบอกตัวเองเธอยังหนีต่อไปไม่ได้อยู่ให้มันหมดกรรมกันไปในเวลาที่หมดกรรมกันไปกับคนคนนี้มันก็จะได้บารมีใหม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเธอหนีบารมีใหม่เธอก็ไม่เกิดกรรมที่เธอสร้างเอาไว้จากคนคนนี้ที่เราหนีมันก็ไปเจอคนใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นลองไปดูประวัติอาจารย์ธรรมวลีได้เลย
อยู่แต่ละที่เนี่ยใช้เวลาอยู่เนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีชีวิตเลยไม่ค่อยมีอะไรเยอะค่ะรายละเอียดไม่เยอะรายละเอียดของการอยู่แต่ละสถานที่ไม่เยอะแต่รายละเอียดในการอยู่แต่ละที่เยอะเรื่องราวต่างๆที่มันต้องฝ่าฟันมันต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมากมายก่ายกองเพราะความที่เราเนี่ยไม่หนีไงพอเราไม่หนีปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องต่อสู้แบบพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้อะไรรู้ความจริงของสัจธรรมตัวเองไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะแต่พยายามที่จะรู้แต่บางทีก็ไม่รู้ถ้าวันไหนไม่รู้วันนั้นก็ทุกข์ถ้าวันไหนรู้วันนั้นก็พ้นทุกข์มันก็เป็นสเต็ปไปผู้ตื่นพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยแต่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะตื่นจากกิเลสมันเป็นสภาวะเดียวกันรู้กับตื่นเนี่ยมันเป็นสภาวะเดียวกันแล้วก็เบิกบานมันก็เป็นสภาวะเดียวกันพุทธะเนี่ยผู้รู้เราเป็นผู้เขาเรียกว่าอย่างเราเนี่ยเรียกว่าอนุพุทธะรู้ตามนะตามรู้นะเป็นสาวกเป็นผู้รู้ตามพุทธเจ้าพุทธะก็คือรู้ตามพุทธเจ้าก็คือรู้สัจธรรมที่เราได้พูดไปหลายๆวันสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตานี่คือความจริงสูงสุดที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ก่อนล่วงหน้าที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยนะคะไม่มีใครนะไม่มีใครที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาเลยไม่มีใครที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตามีแต่ว่าเมื่อทำสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้ทำสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้ทำสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้เข้าใจแบบนั้นกันมาตลอดจนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความเป็นอนัตตาหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยคือพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเป็นพระสูตรแรกแสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ก็ที่ได้พูดไปแล้วไงคะว่าความดีที่ผ่านมาเราก็ยึดเอาไว้ความเลวที่ผ่านมาบางคนก็ยึดเอาไว้บางคนก็มัวแต่จมอยู่กับความสุขที่เป็นความดีในอดีตจนลืมไปว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่แล้วนะบางคนก็จมอยู่กับความเลวในอดีตจนลืมไปว่าปัจจุบันเนี่ยคุณก็ดีนะเพราะว่าคุณไม่เข้าใจคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5ไงอุปทานในขันธ์ทั้ง5คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์คำว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัวเราทั้งตัวแต่คำว่าขันห้าเนี่ยมันคือการแยกตัวเราเนี่ยเป็นกองกองซึ่งมีทั้งหมดอยู่5กองยึดกองใดกองหนึ่งทุกแล้วต้องยึดทั้งตัวการที่เราเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอนัตตาเรียกว่าอัตตาขออภัยพูดผิดการที่เราเห็นตัวเราทั้งตัวเลยเนี่ยว่ามันเป็นเราเนี่ยขันห้ามันเป็นเราเนี่ยการเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเราเนี่ยการเข้าใจแบบนี้เนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตาแล้วเราก็เข้าใจว่าพอมันมีอัตตาปุ๊บเนี่ยพอเราเกิดเราทำความชั่วขึ้นมาเราก็คิดโอ้เราไม่น่าไปทำความชั่วตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความชั่วเนี่ยมันดับออกไปเมื่อวาระจิตที่ผ่านมาแล้วแทนที่เราเนี่ยจะสามารถรักษาใจของเราให้เป็นกุศลในปัจจุบันเนี่ยเรากลับไปหน่วงความชั่วในอดีตมันก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยทุกข์ไปด้วยถามว่าเอ้าก็คนทำความชั่วไม่สำนึกผิดหรือไงอาจารย์เอาอะไรมาพูดเนี่ยก็ต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มว่าความชั่วในอดีตมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วไงคุณก็ต้องทำความดีแก้ไขความชั่วในอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เริ่มต้นทำความดีที่มันแก้ไขในอดีตได้
ม่ใช่ไปนั่งจมอยู่กับความคิดว่ามันชั่วมันไม่ดีมันชั่วมันไม่ดีถ้าเกิดคิดจะแก้ไขเนี่ยก็ต้องรู้ว่าผลของความชั่วนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็แก้ไขจากผลที่มันเกิดจากความชั่วนั้นหรือความดีที่มันจบลงไปแล้วสมัยก่อนนะฉันไม่อยากจะพูดฉันเนี่ยเก่งฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอะไรแล้วปัจจุบันทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งดูถูกคนอื่น หลายคนเป็นแบบนั้นค่ะที่ทำหลายคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ทำอะไรปัจจุบันไม่ทำอะไรพูดแต่อดีตที่ดีๆของตัวเองอย่างเดียวเลยนั่นมันคือความดีในอดีตที่คุณยึดเมื่อก่อนฉันเคยเป็นนั่นเมื่อก่อนฉันเคยเป็นนี่เมื่อก่อนตลอดเลยปัจจุบันน่ะทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือยังถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยคนดีเนี่ยเบื้องต้นก็คือคนที่รู้จักหน้าที่ตัวเองรู้จักว่าตัวเองเป็นใครอ่ะคุณอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแต่คุณทำประโยชน์ให้กับครอบครัวคุณเป็นสามีที่ดีคุณเป็นลูกที่ดีคุณเป็นพ่อแม่ที่ดีอ่ะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันว่าคุณเป็นคนดีในระดับของครอบครัวในระดับของสังคมอันนี้เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความที่เป็นคนดีเนี่ยบางคนเนี่ยต้องการให้คนอื่นชื่นชมคนดีบางคนเนี่ยต้องการให้คนอื่นชื่นชมก็ต้องดูด้วยว่าการที่คนจะชื่นชมเราเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากคนอื่นเขามองเห็นว่าเราเป็นคนดีจริงๆบางทีเราทำความดีเนี่ยเราหวังแต่คำชมค่ะเรายังไม่ทันความดีถึงดีเลยคำนี้น่าจะเป็นคำของหลวงพ่อพุทธทาสไม่แน่ใจว่าหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุทธทาสเพราะตัวเองอ่านของท่านสองท่านนี่เยอะมากสลับกันนะท่านบอกว่าความดีมันยังไม่ถึงดีทุกวันนี้เนี่ยถึงใครจะไม่ชื่นชมอะไรเราเลยเนี่ยตัวเองก็เข้าใจเรื่องนี้ค่ะก็เลยไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะว่าเข้าใจเรื่องความดีมันไม่ถึงดีถ้าความดีมันถึงดีความดีมันเต็มดีเนี่ยมันผิดที่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปทำสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมนี้เขาไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่ถูกใจเขาอยู่แล้วคือเอายกตัวอย่างเช่นอย่างคนสังคมเนี้ยเขาชอบคนแบบเนี้ยแต่คุณไปทำอีกแบบนึงเนี่ยเขาไม่มีทางชื่นชมคุณหรอกคุณจะไม่มีทางได้รับคำชมอะไรเลยถึงคุณจะเป็นคนดีแต่มันเป็นคนดีผิดประเภทกับเขาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีแล้วคุณก็ตรงกับที่คนที่ดีเขาชื่นชมคุณก็ได้รับคำชื่นชมแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณจะเหนื่อยการที่คุณทำความดีแล้วคุณวิ่งหาคำชมเนี่ยคุณจะเหนื่อยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะไม่ต้องไปวิ่งหาคำชมจากใครคุณจะไม่ต้องไปวิ่งหารางวัลจากใครเพียงแค่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วความดีนั้นจะคุ้มครองคุณเองคุณไม่ต้องไปกลัวเลยว่าความดีที่ทำไปเนี่ยมันจะสูญเสียไปไหนมันไม่มีการสูญเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยวิ่งหาคำชมคอยสังเกตไหมคะคนที่ย้ายที่บ่อยๆต้องขออภัยนะคะย้ายไปที่นู่นย้ายไปที่นี่ที่นี่เขาดีนะทำบุญแล้วเขาโพสต์ด้วยทำบุญที่นี่บ่อยหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยที่นี่เขาดีนะทำความดีแล้วเขาชมเราเขาพูดดีอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เชื่อมั่นในความดีของตัวเราเองว่าเราทำอะไรแล้วเราได้อะไรเรามักจะเอาคำชื่นชมของคนอื่นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความดีของเราแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจความดีที่พุทธเจ้าสอนเราจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปถ้าเกิดว่าตรงไหนมันไม่ได้ดีอ่ะคำว่าไม่ได้ดีเนี่ยมันไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ทำดีไม่ได้ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดที่ไหนมันไม่ได้คำชมเนี่ยแล้วเราไปเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าการทำความดีทุกอย่างที่ผ่านมาของชีวิตเราเนี่ยเราชอบคำชมเราก็เลือกไปที่คนเขาชมคนเก่งๆมันต้องรู้จักตัวเองเรื่องนี้นะคะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเรื่องนี้เราก็จะเหมือนกับผิดหวังเฟลกับสถานที่นั้นเฟลกับสังคมนี้รู้สึกไม่โอเคกับสังคมนั้นไม่รู้สึกโอเคจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความไม่รู้สึกโอเคเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสังคมแต่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองต่างหากที่มีความต้องการเราต้องการคำชมจากคนคนนี้เราไม่ได้เราต้องการคำชื่นชมเราต้องการอะไรแบบเนี้ย
เอายกตัวอย่าง Facebook เนี่ยต้องขออภัยที่เราต้องพูดความจริงบางเรื่องอย่าง Facebook เนี่ยบางคนสนิทกันจริงก็จะคุยก็จะบอกคุยกันก็เข้าใจกันดีอย่าง Facebook เนี่ย Facebook ธรรมวลีเนี่ยเป็น Facebook ส่วนบุคคลเป็น Facebook ส่วนบุคคลทุกคนก็มี Facebook ของตัวเองหมดยกตัวอย่างเช่นในวัดเนี่ยทุกคนก็มี Facebook กันหมดในวัดเนี่ยสมมุตินะอยู่ด้วยกันในวัดเนี่ยแต่พอใครทำความดีอะไรในวัดเนี่ยกับต้องให้เราเนี่ยโพสต้องให้เราเป็นคนโพสเราก็ยังงงว่าเฮ้ยก็เขาทำของเขาเขาก็โพสของเขาได้แต่ทำไมเขาต้องคอยให้เราโพสแบบเนี้ยคือเขาลืมไปไงว่าเขาต้องคอยที่เราจะเป็นคนที่ชื่นชมแต่ว่าโลกใบนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆพอเราไม่ทำปุ๊บเดี๋ยวคนก็หมั่นไส้ละคนก็ไม่โอเคละดูดิโพสแต่ของตัวเองทำไมไม่โพสของคนอื่นอ้าวเขายังไม่โพสของเราเลยเรายังไม่เคยว่าบางทีเนี่ยไอ้ความดีของเราก็มีอยู่เขาก็ไม่เห็นเคยโพสของเราสักนิดนึงเราก็ไม่เคยว่าอะไรเลยนะแต่ไอ้ความดีของเขาเนี่ยเขาก็ให้เราโพสบอกมันเป็นหน้าที่ของเราที่เขาทำความดีในวัดทำความดีที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยให้เราโพสบางทีเราก็เออเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเรากำลังต้องการสิ่งตอบแทนคือความดีแบบนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ความดีที่เราทำไปเนี่ยมันได้แล้วมันได้ตั้งแต่เราทำแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วนี่คือความเข้าใจอนัตตาถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจความเป็นอนัตตาเมื่อไหร่เราจะหาความสุขได้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องของความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นของเราความยึดมั่นถือมั่นในจิตของเราเนี่ยที่มันคิดว่าดีมันเป็นแบบนี้มันเป็นตัวเราเนี่ยมันทำให้เราเกิดความทุกข์จริงๆแล้วความทุกข์ในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากอุปทานในจิตของเราเองค่ะที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ